Smart Rapid Chelsea จากธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์นิตยสารกรูเม่แอนด์ครีซีนธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดตัวแถลงความร่วมมือการใช้มาตรฐาน QR Code เพื่อการชำระเงินเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญในการนำมาตรฐานสากล QR Code มาใช้ในการชำระเงินในประเทศไทยซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งแรกของผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรระดับโลกทั้ง5แห่งและผู้ให้บริการทางการเงินในไทยที่ตกลงใช้มาตรฐานเดียวกันในการให้บริการด้านธนาคารไทยพาณิชย์ขานรับนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติหรือ National E-Payment ร่วมผลักดันสังคมไร้เงินสดเติมความพร้อมฟังก์ชัน QR ชำระเงินซึ่งเป็นนวัตกรรมชำระเงินแบบใหม่ที่เพิ่มความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการรับและการจ่ายเงินที่เข้าถึงประชาชนได้ทุกระดับโดยมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศจะซื้อลอตเตอรี่หรือพวงมาลัยราคา20บาทแค่สแกน QR Code ก็จ่ายได้หมดQR Code เนี่ยยังอยู่ในสิ่งที่เป็นแซนด์บ็อกซ์นะครับอยู่กับทางที่ธปท.ให้อยู่ในแซนด์บ็อกซ์เป็นในช่วงของการทดลองอยู่แต่วันนี้เราก็มีโอกาสที่จะเอาไปทดลองในหลายๆจุดนะครับสำหรับในเบื้องต้นเนี่ยในการใช้ก็คือมีโมบายแบงกิ้งนะครับในอนาคตเนี่ยโมบายแบงกิ้งของธนาคารไหนก็ใช้ได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยในช่วงการทดสอบเนี่ยเราก็ใช้ทดสอบกับลูกค้าที่มี SCB Easy นะครับในภายในเนี่ยจะมีปุ่มเล็กๆปุ่มหนึ่งที่เรียกว่าสแกนนะครับสามารถที่จะนำตรงนั้นขึ้นมาแล้วกดแล้วก็กดสแกนไปเอาไปวางที่ QR Code ก็จะสามารถจ่ายได้ทันทีครับการนำระบบชำระเงินด้วย QR Code มาใช้จะเป็นการปฏิรูประบบการชำระเงินให้เขาสู่สังคมไร้เงินสดได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะมีขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและมีการกำหนดมาตรฐานเดียวกันและเป็นการร่วมมือของทุกเครือข่ายเพื่อให้มีระบบการชำระเงินร่วมกันใช้ได้ทั้งการใช้จ่ายทั่วไปแม้ในร้านค้าเล็กๆหรืออาจจะไม่มีหน้าร้านก็ได้เช่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็สามารถชำระด้วย QR Code ได้เป็นต้นซึ่งจะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมและเป็นการช่วยลดต้นทุนระบบการชำระเงินของประเทศได้เป็นอย่างดีช่วยลดโอกาสในการทำธุรกรรมที่เกิดจากการใส่ตัวเลขที่ผิดพลาดและการถูกปลอมแปลงการใช้บัตรเบื้องต้นนะครับร้านค้าที่มีความสนใจที่จะให้บริการใช้รับ QR เนี่ยนะครับที่ไปที่ธนาคารพาณิชย์ไหนก็ได้นะครับก็ที่ถ้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยก็มาเปิดพร้อมเพย์กับเราก่อนนะครับเปิดบัญชีพร้อมเพย์เสร็จแล้วเนี่ยท่านสามารถทำได้หลายวิธีครับวิธีหนึ่งคือไปที่สาขานะครับไปที่สาขาแล้วก็ขอบอกว่าให้ทางสาขาช่วยปริ้นQR Code ออกมาให้นะครับก็จะมีแผ่นเป็นแผ่นเล็กๆออกมาให้สามารถไปติดที่ร้านค้าของท่านได้ทันทีนะครับนั่นวิธีที่หนึ่งนะครับแล้ววิธีที่จะออกมาในอนาคตเนี่ยท่านสามารถที่จะเจน QR Code นี้ได้บนมือถือเลยนะครับบน SCB Easy ของเราเนี่ยก็สามารถที่จะเจนขึ้นมาได้เลยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดท่านผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเราแล้วกับไทยธมิตรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทำที่บ้านได้เลยไม่ต้องมาที่สาขาก็ได้แต่ถ้าไม่สะดวกมาที่สาขาก็ได้ครับเรื่องเงินทองแค่สแกนกดยืนยันเท่ากับการชำระเงินเรียบร้อยแล้วความง่ายและสะดวกเช่นนี้ยอมพ่วงมากับความกังวลใจเรื่องความปลอดภัย QR เนี่ยเป็นตัวแค่ในเรื่องของการที่ให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถใช้จ่ายได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ว QR จริงๆแล้วอาจจะบอกได้ว่ามีความสะดวกและความปลอดภัยมากด้วยว่าไม่ต้องไปกดเลขนะครับบางทีเราอาจจะกดผิดกดเบอร์มือถือหรือกดเลขบัตรประชาชนอาจจะกดผิดใช่ไหมครับ QR เนี่ยมันไม่ผิดสามารถทำได้เลยนะครับก็สะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยนะครับความปลอดภัยเนี่ยเท่ากับระบบแบงก์โดยทั่วไปเลยครับพ่อค้าแม่ค้าและนักช้อปออนไลน์ก็ยิ้มกันได้เลยค่ะพร้อมมีบริการ QR Code ในการชำระเงินเช่นกันป้องกันความผิดพลาดในการซื้อสินค้าออนไลน์แถมส่งรายละเอียดการชำระเงินทางอีเมลหรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเก็บเป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงินได้อีกด้วยค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร